My Grace ในอัลบั้ม Singaholic ครับสวัสดีครับสวัสดีครับและสำหรับวันนี้นะครับตัวผมเองนะครับท่านผู้ชมก็ต้องรับหน้าที่เป็นพิธีกรแต่เพียงผู้เดียวนะครับเพราะว่าวันนี้พิธีกรอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นสมาชิกในวงนี้เพลงที่พี่มัมร้องชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงส่วนเกินส่วนเกินจริงๆแล้วก็มี8คนไม่หมายถึงว่าไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่ามันเป็นเนื้อหาของเพลงซึ่งเนื้อหาของเพลงมันจะบ่งบอกถึงคนที่ก็เป็นแฟนกันอยู่แล้วคือส่วนเกินในสังคมมาว่าอย่างนั้นน่ะไม่ใช่จริงๆนั่นแหละไม่จริงๆก็แต่อัลบั้มก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ของเรามีผู้ชาย4ผู้หญิง4ที่มันก็เลยอยู่ตรงกลางที่มาไหนให้เพลงนี้ไปร้องส่วนเกินชื่อเพลงส่วนเกินครับแล้วก็อยากจะฝากเพลงนี้ไว้ด้วยก็ประมาณอารมณ์ใครที่ชอบเพลงความลับก็จะได้ฟังเพลงในแนวเพลงความลับเป็นช็อปสบายๆแบบนี้ครั้งนึงการในอัลบั้ม The Night Sing a Whole Lake ก็อยากจะบอกว่า Ladies and Gentlemen please welcome Be My Guest วันนี้คุณจุ๋มบ้างครับคุณจุ๋มไม่ชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงสุดท้ายความรักสุดท้ายความรักเศร้าเป็นเพลงเศร้าๆสไตล์เดียวสไตล์ของคุณจุ๋มอยู่แล้วคือจริงๆแล้วเพลงนี้บอกเลยว่าคุณจุ๋มอัด2ครั้งคุณโอเพราะว่าคนแรกเนี่ยมันฟังกันโอ้โหเกินเลยเพราะว่าจังหวะพอดีนะเข้ามาในชีวิตของคุณจุ๋มพอดีเนาะเรื่องอะไรฮะสามีเสียชีวิตเสียงเขาร้องไปร้องไห้ไปด้วยตอนแรกร้องยังไงรู้ไหมมันฟังกันโอ้โหเกินเลยเพราะว่าจังหวะพอดีนะเข้ามาในชีวิตของคุณจุ๋มพอดีนะเรื่องอะไรฮะสามีเสียชีวิตเสียงเขาร้องไปร้องไห้ไปด้วยตอนแรกร้องยังไงรู้ไหมไม่แต่ว่าเสียงมันดูโอ้โหมันอึดอัดมากก็เลยบอกว่าต้องร้องใหม่ก็รอบมาถ้าไม่ที่คุณชอบเลยครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวฮะเด็กปั้นผมอ่ะรอเด็กปั้นครับหนุ่มครับเมื่อกี้อะไรครับส่งข้อความฮะแนวเพลงเป็นยังไงฮะก็เป็นเพลงที่แบบว่าร้องให้กับแฟนเก่าอะไรเงี้ยฮะเหมือนกับว่าเคยรักผู้หญิงคนนี้ไปอ้าวไปแล้วเขาร้องเป็นการไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของทุกคนเป็นการร้องเพลงบอกว่าเป็นตัวแทนของทุกคนเขาต้องมีอารมณ์อย่างเงี้ยสักวันนึงคือเลิกกับแฟนไปก็อยากจะไปดูแลแต่ก็ดูแลไม่ได้แล้วเพราะว่ามีผู้ชายคนอื่นไปดูแลแล้วใจเราก็ยังรักเขาอยู่แหละเพลงของคุณท็อปชื่อเพลงผมชื่อรักฉันหน่อยได้ไหมครับครับผมเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับก็ประมาณว่าผู้ชายคนนึงไม่ได้มีดีอะไรหรอกก็แค่คนธรรมดาคนนึงแต่ว่าอยากอยู่กับใครนานๆรักฉันหน่อยได้ไหมล่ะพี่ตุ๊กครับชื่อเพลงสักครั้งค่ะโอ้โหเนื้อหาเป็นไงครับเนื้อหาเหรอคะก็คือบอกว่าอย่าเพิ่งทิ้งฉันไปเลยอะไรเงี้ยให้กลับมาอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยค่ะมาที่คุณแตงนะครับคุณแตงชื่อเพลงครับไม่ได้ตั้งใจโทรมาไม่ได้ตั้งใจโทรมานะครับเนื้อหาของเพลงเกี่ยวกับอะไรก็คือเหมือนกับแบบว่าเลิกกันไปแล้วอย่างนี้แต่ว่าคือเราเนี่ยอยากจะโทรไปหาเขาแค่จะถามว่าสบายดีหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ตั้งใจโทรไปรบกวนหรือว่าจะไปเรียกร้องอะไรจากเขาอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่ฟังแล้วนะฮะก็ดูเหมือนกับเป็นเพลงเกี่ยวกับเรื่องของความรักทั้งนั้นเลยนะฮะพี่ตั้มครับเพลงพี่ตั้มมีสาระไหมครับไม่มีครับมีติดครับไปเคิร์ฟเขาทำไมล่ะชื่อเพลงเสมอต้นเสมอปลายเป็นเรื่องของผู้ชายทำดียังไงผู้หญิงก็ไม่ดีอย่างนั้นเข้าใจมั้ยเข้าใจมองไม่เห็นแนวดนตรีที่จะเป็นออกแบบร็อกๆหน่อยร็อกแอนด์บลูครับร็อกแอนด์บลูพี่โน้ครับพี่โน้ครับเพลงสักครู่นี้ชื่อเพลงหวงครับหวงของใครน้องจอยอ่ะฮะหวงหมดครับคือจริงๆเป็นตัวแทนมากกว่าเป็นตัวแทนของทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอีกหลายคนคุณก๊อฟทำงานกับทั้ง8ท่านเหนื่อยมั้ยฮะก็จริงๆแล้วก็ไม่เหนื่อยหรอกครับแต่ว่ามันล้ามากกว่ามันล้ามันคือพี่ๆของงานเยอะไงครับครับเพราะคือกว่าจะจับต้นชนปลายให้มันลงผสมผสานกันได้มันค่อนข้างยากมากเดี๋ยวเรายังมีความสนุกสนานอีกเยอะเลยนะครับเรื่องราวของ Be My Guest นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปครับนะครับว่าเป็นอัลบั้มแอลกอฮอลิกครับเป็นซิงเกิลฮอลิกของซิงเกิลฮอลิกคุณก็จะพาเอาเข้าเรื่องส่วนตัวคุณแอลกอฮอลิกอ่ะต้องคุณออกอัลบั้มเดียวเดี๋ยวต้องทำให้อ๋อแต่ไม่ต้องถ่ายเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมแม่วันนี้มากันมากหน้าหลายตาไม่ที่ไหนได้มา10คนแต่นี่ตาลายครับแล้วคนอะไรก็ไม่รู้นะหนุ่มนะแสดงกับของจริงเหมือน
คุณโอครับวันนี้ผมทำสองหน้าที่แล้วกันนะครับผมเป็นทั้งศิลปินด้วยศิลปินแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยเชิญคุณโอเริ่มเข้าคำถามได้เลยครับตอบเนื้อหาของรายการเราก่อนก็แล้วกันนะครับทำไมใช้ซินกอฮอลิกครับมีอะไรให้ผลครับเหตุผลแรกก็คือว่าคือพี่ๆทุกคนเนี่ยคือกว่าจะรวมกันได้เนี่ยมันค่อนข้างรวมยากนะครับทุกคนก็งานเยอะนะครับแต่ว่าเหตุผลเดียวที่เรารวมกันได้เพราะว่าเราชอบร้องเพลงเรารู้ว่าเราเสพเพลงเหมือนกันคือไอ้คำว่าแอลกอฮอลิกเนี่ยหมายถึงว่าคนที่ติดแอลกอฮอล์แต่ว่าซิงแอลกอฮอลิกนี่หมายถึงว่าคนที่รักในเสียงเพลงติดเสียงเพลงใช่ครับใช่แล้วก็คือเรามองว่าคือประเทศเราเนี่ยปีนี้ค่อนข้างจะดูซึมๆอ่ะเครียดไงฮะก็เลยมองว่าน่าจะมีเพลงที่เป็นธีมสนุกๆว่าถ้าอย่าเครียดมีปัญหาอะไรก็มาร้องเพลงกันดีกว่าพี่มัมจะร้องเพลงช้า1เพลงชื่อเพลงว่าส่วนเกินคืออยู่แทร็กที่3หน้าเองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวซีดีมีหน้าเอหน้าบีด้วยก็เนี่ยเดี๋ยวธรรมดาซีดีบ้านแต่ว่ารุ่นไหนบ้านพี่มัมนี่นะเอาซีดีใส่เครื่องเสร็จปุ๊บอุ้ยช่วยรีถอยหลังขอโทษนะหยุดแท็กที่3ไม่มีหน้าค่ะเมื่อเช้าขับรถผ่านนางเลิ้งนะเห็นม้าไม่มีหัวเพราะเฮ้ยหน้าม้าแหมพี่โอ้ครับต่อครับยังประทำบุญฮื้อเนาะต้องเข้าครับผมครับพี่ตุ๊กทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่ร่วมกับยูเมเจสได้ยินจากเพื่อนหลายๆคนนะคะว่าในห้างเนี่ยท่านเป็นคนใจดีแล้วก็ดูแลลูกน้องทั่วถึงก็คือก็มีทัวร์เยอะนะคะพี่โน้ก็คุยให้ฟังว่าทัวร์เธอขับนี่เยอะมากก็จริงๆก็เงินนะคะครับเอาพูดมาตั้งนานค่ะเงินต้องกว่าจะเจอกันครบๆอย่างนี้ยากไหมฮะก็เพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็มีงานที่ต้องทำกันเยอะแยะมากมายเลยเคยเจอกันครบๆจริงๆกี่ครั้งผมถามหน่อยก็ชุดนี้ทำมาประมาณ8เดือนก็8เดือนโอ้ต้องเจอกันมีสัก 30-20 ครั้งก็2ครั้งครับครั้งเนี้ยวันนี้นึกว่าจะเป็นครั้งที่3ยังไม่ครบถ้างั้นนะครับวันนี้รายการโอโรโชของเรานะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ Be My Guest นะครับมากันเยอะมากันเกือบครบเมืองท่านเนี่ยทำงานมาอาจจะเหนื่อยอาจจะเมื่อยล้านะครับวันนี้เรามีหมอนวดมาให้นะฮะขอเชิญน้องๆครับหมอนวดเชิญเลยครับเลือกหมอได้ครับเลือกได้เลือกได้เลยนะใครแล้วแต่ครับใครจะเลือกครับเรื่องหมอพี่ลบลบเยอะนี้เลยผมคนนี้เชิญท่านโอ้โหเขาจะนวดไหล่ให้นี่ว่าไงนะว่าไงนะครับว่าไงนะครับคุณก๊อฟครับครับคุณก๊อฟเลือกนะครับเพลงแต่ละเพลงเนี่ยให้เหมาะสมกับศิลปินแต่ละท่านอย่างไรคือจริงๆแล้วก็ดูตามคาแรคเตอร์เลยครับอย่างพี่โน่ก็จะเป็นผู้ชายอบอุ่นแล้วก็ดูแบบว่าดูดีอ่ะถึงแม้ว่าภาพเมื่อก่อนจะไม่เป็นไรครับเพราะว่าภาพทั้งหมดที่ผมเคยทำมาประสบการณ์ที่ผมสั่งสมมาทั้งหลายทั้งหมดนะครับผมยกให้น้องไปคือดูเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นมีเพลงที่แบบว่าแต่งไว้แล้วแล้วก็ส่งมาให้เขาเลือกมีไหมฮะก็มีครับก็มีเหมือนกันแล้วเขาเลือกกันไหมฮะก็เลือกบ้างไม่เลือกบ้างนี่ผมจะพูดให้ฟังครับครับเขาส่งเพลงจริงนะครับ6-7เพลงครับเขาเลือกครับชอบเพลงไหนที่ผมชอบเพลงไหนพอชอบเพลงไหนมันไม่เอาเพลงนั้นนะครับแล้วในที่สุดมันก็เอาเพลงที่มันชอบแหละครับให้เราร้องแล้วมันก็จะมีบอกอีกว่าส่งเพลงมาให้เลือกบอกว่าไม่ต้องเลือกหรอกก๊อฟถ้าอย่างนั้นอยากให้ก๊อฟไหนบอกมาเลยแล้วครับครับจะมีเรื่องนึงนะครับที่คาใจกันมากนะครับในอัลบั้มนี้นะครับก็มีบอยแบนด์กันด้วยนะครับชื่อเพลงว่าอย่าไล่ฉันเลยมีการโชว์สเต็ปกันด้วยนะครับโชว์ให้ดูสักนิดนึงได้ไหมครับใครเป็นบอยแบนด์ในเพลงนี้4 คนขอถามหน่อยได้ไหมเขาเจอกันครับจับดูใช่ไหมดีครับตัดข้าไปดูเลยครับอย่าให้ฉันไปที่ไหนเลยเธอต้องดีใจทั้งใจให้เพียงแต่เธอการงานเป็นแบบนั้นแหละครับแต่มีคนหนึ่งนะครับมีท่าเต้นที่ไม่แพ้ใครเจอพี่มัมครับของพี่มัมจะมีเป็นดิสโก้เฉยๆไปเลยครับได้จำได้จ้ะจำได้เพราะเป็นฟรีสไตล์ Yes โอเคโอเคช่วยร้องให้ด้วยค่ะคุณนี่คุณกล้าแสดงออกอยู่แล้วครับ
เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ได้อภินันการในการนวดไปแล้วนะครับทางคณะทีมงานครับช่วยเอายาหอมมาให้ด้วยนะเราก็จะเห็นนะครับมีเหยียบปีกใช่ไหมใช่ฮะนี่แหละครับเป็นที่มาของเต้นแรงเต้นกายก็ครับผู้บริหารครับมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังไว้ไหมครับคือมันมีเหตุผลเดียวที่เราจะรู้ได้ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบก็คือยอดขายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชอบจริงก็คือซื้อของจริงซื้อของจริงแล้วผมบอกได้เลยว่าคือการที่จะรวมศิลปิน9คนได้ขนาดนี้คือกล้าพูดเลยนะครับว่าเหนื่อยมากอัลบั้มชุดแรกทีแรกเนี่ยนั่งคิดกันแล้วขึ้นอีกร้องกันเสร็จเรียบร้อยมันมีหลายเพลงมากใช่จะตัดเพลงออกกันนะครับก็เสียดายครับเพราะฉะนั้นชุดนี้มีถึง15เพลงให้ครับไม่มีใครก็ทำกันหรอกครับครับครับพูดได้ไหมครับไอ้ชอบด้วยนะครับบ้าทำมา15เพลงครับหนึ่งคือครับนิดนึงคืออย่างนี้ฮะคือในเมื่อเรารวมกันแล้วรู้สึกว่าอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยอยู่คุ้มค่าที่สุดแล้วเราอยากจะให้คือเมื่อเรากล้าบอกเขาว่าซื้อของจริงสิครับเราก็คือเราก็ต้องมีของดีที่จะบอกกับเขาถูกไหมครับใช่เราทุ่มเทเต็มที่แล้วเราคัดเพลงที่ดีมาให้ฟังแล้วแล้วเราก็มีเพลงให้ฟังมาถึง15เพลงแล้วเนี่ยซื้อของจริงสิครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดไม่ซื้อก็ไม่รู้จะทำอะไรให้ฟังนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับ Be My Guest นะครับทั้ง9ท่านนะครับนะก็แต่ว่าขาดพี่อุ้ยนะครับใช่ขอขอบคุณคุณนีโน่นะครับคุณหนุ่มกัญชัยนะครับพี่ตั้มคุณก๊อฟนะครับพี่มัมพี่ตุ๊กคุณแตงแล้วก็คุณจุ๋มนะครับแล้วก็พี่อุ้ยครับขอบคุณมากครับหมอนวดแล้วครับหมอนวดแล้วครับและก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณลุงคุณป้าน้องสาวพี่ชายคนนี้นะครับที่มาให้บริการนวดในวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับความสนุกสนานกันต่อกับโอโน่ในช่วงต่อไป